ซีเกมส์2023กัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะเหลือเวลาอีกราว2เดือนก่อนที่มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นดูเหมือนความไม่เรียบร้อยต่างๆทั้งหมู่บ้านนักกีฬารวมถึงชนิดกีฬาและหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เรียบร้อยจนกลายเป็นข่าวกระจายไปทั่วทั้งอาเซียนแม้จะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกแต่กัมพูชามีแบ็คดีอย่างมังกรใหญ่คอยหนุนหลังไม่ใช่แค่เพียงสนามแข่งขันหากยังรวมถึงการเตรียมนักกีฬาด้วยโดยที่ผ่านมาทัพนักกีฬากัมพูชามีผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจในตารางเหรียญ4เกมส์แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกนายกตลอดการอย่างฮุนเซนประกาศว่าพวกเขามีเป้าหมายจบที่อันดับท็อป4ของตารางเหรียญโดยรอบนี้ทัพนักกีฬากัมพูชาเอาจริงด้วยการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมต่างประเทศถึง226คนในจำนวนนี้มีการส่งนักกีฬาและโค้ชจำนวนถึง141คนจาก12ชนิดกีฬาไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยกรีฑาว่ายน้ำยิมนาสติกยูโดวูซูบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันมวยปล้ำยกน้ำหนักฟุตบอลหญิงและวอลเลย์บอลหญิงด้วยทุนจากรัฐบาลจีนเป็นเวลาถึง2ปีนอกจากจีนที่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับเก็บตัวฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาชาวกัมพูชายังมีการส่งนักกีฬาและโค้ชรวม13ชนิดกีฬาไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา4เดือนและยังมีประเทศฝรั่งเศสที่นอกจากจะเป็นที่เก็บตัวนักกีฬากัมพูชาแล้วยังส่งทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติ U19 มาอุ่นเครื่องถึงพนมเปญถึง2เกมด้วยกันแน่นอนว่าประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในสถานที่เก็บตัวของทัพนักกีฬากัมพูชาและหลายประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามเมียนมาอุซเบกิสถานและเกาหลีใต้โดยมีการพูดเรื่องความเสียสละว่านักกีฬาเหล่านี้จะไม่ได้ร่วมเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้มีการยืนยันว่านักกีฬาเหล่านี้จะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเพื่อเตรียมลุยซีเกมส์เดือนพฤษภาคมนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังและคาดหวังสูงมากเผลอๆอาจไม่ใช่แค่อันดับ4อย่างข่าวที่ออกมาก็ได้เพราะขนาดเจ้าเหรียญทองครั้งที่แล้วอย่างเวียดนามยังขอแค่ที่3เลยเรามาจับตาดูกันว่าซีเกมส์ครั้งนี้กัมพูชาจะได้ตามเป้าหมายหรือไม่และเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในทุกชนิดกีฬากันค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแมวดำผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ